ับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ในตัวหยวนต้าเรดาร์นะครับก็วันนี้จริงๆมันมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะค่อยๆติดตามกันไปทีละฟีเจอร์ในวันนี้อยากจะสโคปให้ดูเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันพิเศษที่เราเพิ่งพัฒนาสำเร็จแล้วก็เอามาอัปเดตในเวอร์ชันล่าสุดของทางหยวนต้าเรดาร์นะครับก็คือกดที่เมนูนี้เลยครับมุมซ้ายบนแล้วก็เราจะพาไปพบกับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เรียกว่าRadar Beyond นะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างทาง Stock Radar เองกับทางหยวนต้านะครับกดไปที่ Radar Beyond ก็จะมาใช้เซอร์วิสตัวที่พิเศษ Exclusive เฉพาะลูกค้าของหยวนต้าก็คือตัว Sensify นะครับตัวIndicator นี้ก็จะบอกได้เลยครับว่าซ้ายมือสุดเป็น Fear ขวามือสุดเป็น Greed นะครับก็สามารถจะดูได้ว่าmarket ณปัจจุบันมีสถานะประมาณไหนนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังในวันก่อนๆว่ามีสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเมื่อวันที่24ก็ 68.57 แต่ย้อนหลังไปเนี่ย51แล้วก็56นะครับก็จะมีโทนสีที่จะคุมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดูเซนติเมนต์ได้เซนติเมนต์คืออะไรก็คือเราสามารถตรวจจากข้อมูลก็คืออันนี้เป็นทางหลักทรัพย์หยวนต้าเป็นคนพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับก็คือสามารถตรวจข้อมูลได้ว่าsentiment ของ Set Index เนี่ยมองว่าเป็นยังไงบ้างก็ดูตามกราฟนะครับเส้นสีส้มเนี่ยก็จะมี sentiment บอกนะครับเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นเซตนะครับแล้วก็ข่าวแน่นอนก็จะไปตรวจวัดจากในทุกซอร์สนะครับว่าในวันนี้เนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มี percentage นะครับก็เราอาจจะอยากดู30วันล่าสุดนะครับว่าช่วงนี้มีใครพูดถึงตัวไหนบ้างนะครับ7วันล่าสุดมีตัวไหนที่มีการพูดถึงเยอะแล้วก็สกอร์เบสก็คือเป็นเซนติเมนต์ของตลาดนะครับมีจาก0ถึง100แล้วก็ใช้โทนสีในการควบคุมหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยอาจจะ อยากจะดูหุ้นเป็นรายกลุ่มนะครับก็สามารถเลือกดูตามนี้ได้ก็ดูเป็นเซกเตอร์นะครับว่าสมมุติผมอยากดูเฉพาะ finance ก็สามารถกวาดดูได้ว่าในตัวอย่างนี้อาจจะมี KBank ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา30วันที่ผ่านมามีทั้งหมด112ครั้งถูกพูดถึงที่ SCB นะครับทีนี้ในส่วนของเมนูตัว Radar Beyond เนี่ยด้านบนสุดครับจะมีปุ่มตรงนี้ครับสีน้ำเงินนะครับก็สามารถที่จะกดและเลือกได้ก็คือตัวหลักที่เข้ามาก็คือเป็น Sensify ดูลักษณะของตลาดผ่านทางข่าวสารต่างๆที่มีการอัปเดตเกิดขึ้นเมนูที่2ในตัว Radar Beyond ก็จะมีตัว Today นะครับก็สามารถจะดูได้ว่าวันนี้มีสมาร์ทพิกอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือเอาสมาร์ทพิกของทางนี้เนี่ยใส่เข้ามาดูในแอปได้เลยซึ่งจะมีราคาเป้าหมายบอกอยู่อย่างเช่นตัวมิ้นปัจจุบันนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่จัดประเภทให้ว่าสมาร์ทพิกบอกว่าเป็นเก็งกำไรทาร์เก็ตเป็น38บาทปัจจุบัน 36.75 นะครับแล้วก็มีข่าวสารต่างๆที่อัปเดตนะครับตามกลุ่มนี้ทีนี้ไปดูเมนูที่3นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ Quant Research นะครับก็จะเป็นQuant Research ของทางนี้เองที่สามารถที่จะดูเรตติ้งหุ้นแต่ละตัวที่ทางนี้แนะนำได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อมี research แล้วก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนของ Quant เข้ามารวมด้วยนะครับในส่วนของ research เองก็จะมีวิดีโอคลิปย้อนหลังรวมถึงมีข่าวนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่4นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด6เมนูย่อยในตัว Radar Beyond นะครับแล้วก็เมนูที่5ก็จะเป็นเรื่องของตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับก็สามารถเข้าไปดูพอร์ตโฟลิโอของทางนี้ได้เป็นโกลด์พอร์ตเป็นพอร์ตประเภทต่างๆแบบต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เมนูที่6ก็จะเป็นข่าวสารรวมทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถเลือกไทป์ของข่าวสารได้หรือว่าสามารถจะย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้าได้ซึ่งข่าวต่างๆเนี่ยก็สามารถดึงจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดเพื่อที่แน่นอนจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของตลาดนะครับภายในตัวเมนูฟังก์ชันพิเศษก็คือตัว Radar Beyond ก็สามารถมาลองเล่นกันดูได้แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของหลักทรัพย์หยวนต้าเท่านั้นนะครับก็ฝากลองเล่นกันดูครับวันนี้ก็
ประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับผม